เรื่องพระบุษะเถระผู้เห็นมหาภัยในอนาคตท่านพระพุษะเถระแม้นี้เป็นผู้ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้สั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้แล้วในภพนั้นๆท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัทลิกะมีนามว่าปุตสะท่านเจริญวัยแล้วสำเร็จการศึกษาในชั้นที่พวกขติยะกุมารจะพึงได้รับการศึกษาเพราะท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยจึงไม่มีใจเกี่ยวข้องในกามคุณทั้งหลาย ได้ฟังธรรมในสำนักของพระมหาเทระรูปหนึ่งแล้วได้มีศรัทธาจึงบวชแล้วเรียนกรรมฐานอันเหมาะสมแก่ความประพฤติบำเพ็ญภาวนาอยู่หนึ่งเนืองทำฌานให้บังเกิดขึ้นเริ่มตั้งวิปัสสนามีฌานเป็นบาตไม่นานนักก็ได้อภิญญาหกต่อมาวันหนึ่งดาบทคนหนึ่งชื่อว่าปันดรโคต นั่งฟังธรรมในสำนักของพระมหาเทระแล้วมองเห็นภิกษุหลายรูปผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตมีอินทรีย์อันสำรวมด้วยดีแล้วมีกายอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วจึงมีจิตเลื่อมใสคิดว่าดีจริงหนอขอปฏิบัตินี้พึงตั้งอยู่ในโลกได้นาน ดังนี้จึงถามพระเถระว่าในอนาคตภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จักมีความพอใจอย่างไรมีความประสงค์อย่างไรกระผมถามแล้วขอจงบอกความข้อนั้นแก่กระผมเถิดพระบุษสสเถระจึงกล่าวตอบด้วยคาถาเหล่านี้ความว่า ดูกระปันธรตุษีขอเชิญฟังคำของอาตมาจงจำคำของอาตมาให้ดีอาตมาจะบอกซึ่งข้อความที่ท่านถามถึงอนาคตคือในการข้างหน้าภิกษุเป็นอันมากจากเป็นคนมักโกรธมักผูกโกรธไว้ลบหลู่คุณท่านหัวดื้อโอ้อวด ฤตยามีวาทะต่างๆกันจากเป็นผู้มีมานะในธรรมที่ยังไม่รู้ทั่วถึงคิดว่าตื่นในธรรมที่ลึกซึง้งเป็นคนเบาไม่เคารพธรรมไม่มีความเคารพกันและกันในการข้างหน้าโทษเป็นอันมากจะเกิดขึ้นในหมู่สัตว์โลกก็เพราะภิกษุทั้งหลาย ผู้ไรปัญญาจากรรักทำธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วนี้ให้เศร้าหมองทั้งพวกภิกษุที่มีคุณอันเลวโวหารจัดแกล้วกล้ามีกำลังมากปากกล้าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนก็จักมีขึ้นในสังฆมนทนภิกษุทั้งหลายในสังฆมนทน แม้ที่มีคุณความดีมีโวหารโดยสมควรแก่เนื้อความมีความละอายบาปไม่ต้องการอะไรอะไรก็จักมีกำลังน้อยภิกษุทั้งหลายในอนาคตที่สามปัญญาก็จักพากันยินดีเงินทองไรนาที่ดินแพะแกะและคนใช้หญิงชาย จักเป็นคนโง่มุ่งแต่จะยกโทษผู้อื่นไม่ดำรงมั่นอยู่ในศีลถือตัวโหดร้ายเที่ยวยินดีแก่การทะเลาะวิวาทจักมีใจฟุ้งซ่านนุ่งห่มแต่จีวรที่ย้อมสีเขียวแดงเป็นคนลวงโลกกระด้างเป็นผู้แสหาแต่ลาบผลเที่ยวชูเขา คือมานะทำตนดังพระอริยะเจ้าท่องเที่ยวไปอยู่เป็นผู้แต่งผมด้วยน้ำมันทำให้มีเส้นละเอียดหลอกแหละ,ละใช้ยาหยอดและทาตามีร่างกายคลุมด้วยจีวรที่ย้อมด้วยสีงาสัญจรไปตามตรอกน้อยใหญ่จักพากันเกลียดชังผ้าอันย้อมด้วยน้ำฝาด เป็นของไม่น่าเกลียดที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วยินดียิ่งนักเป็นธงชัยของพระอระหันต์พอใจแต่ในผ้าขาวๆจักเป็นผู้มุ่งแต่ลาภผลเป็นคนเกียดคร้านมีความเพียรเลวซามเห็นการอยู่ป่าอันสงัดเป็นความลำบากจากใครอยู่ในเสนาสนะที่ใกล้บ้าน ภิกษุเหล่าใดยินดีมิจฉาชีพจักได้ลาบเสมอเสมอจักพากันประพฤติตามภิกษุเหล่านั้นเที่ยวคบหาราชสกุลเป็นต้นเพื่อให้เกิดลาบแก่ตนไม่สำรวมอินทรีย์เที่ยวไปอันหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลาย จะไม่บูชาพวกภิกษุที่มีลาบน้อยจกไม่คบภิกษุที่เป็นนักปราชมีศีลเป็นที่รักจกทรงผ้าสีแดงที่ชนชาวมิลักขะชอบยอมใช้พากันติเตียนผ้าอันเป็นธงชัยของตนเสียบางพวกก็นุ่งห่มผ้าสีขาวอันเป็นธงของพวกเดียรถี อันหนึ่งในอนาคตตการภิกษุเหล่านั้นจักไม่เคารพในผ้ากาสาวะจกไม่พิจารณาในอุบายอันแยบคายบริโภคผ้ากาสาวะเมื่อถูกครอบงำถูกลูกศรแทงเขาแล้วก็ไม่พิจารณาโดยแยบคายแสดงอาการยุ่งยากในใจออกมา มีแต่เสียงโอดครวญอย่างใหญ่หลวงเปรียบเหมือนช้างฉัดทันได้เห็นผ้ากาสาวะอันเป็นธงชัยของพระอระหันต์ที่นายโสนุตรพานุน่งห่มไปในคราวนั้นก็ไม่กล้าทำร้ายได้กล่าวคาถาอันประกอบด้วยประโยชน์มากมายว่าผู้ใดยังมีกิเลสดุดน้ำฝาดปราศจากธรรมะและสัจจ จักนุ่งผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดขายกิเลสด,ดุดน้ำฝาดออกแล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างมั่นคงประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นจึงสมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะโดยแท้ผู้ใดมีศีลวิบัติ มีปัญญาสามไม่สำรวมอินทรีย์กระทำตามความใคร่อย่างเดียวมีจิตฟุ้งซ่านไม่ควรขวายในทางที่ควรผู้นั้นไม่สมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลปราศจากราคะมีใจตั้งมั่นมีความดมริในใจผ่องใส ผู้นั้นสมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะโดยแท้ผู้ใดไม่มีศีลผู้นั้นเป็นคนผานมีจิตใจฟุ้งซ่านมีมานะฟูขึ้นเหมือนไม้ออย่อมสมควรจะนุ่งห่มแต่ผ้าขาวเท่านั้นจะควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะอย่างไรอันหนึ่ง ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายในอนาคตจักเป็นผู้มีจิตใจชั่วร้ายไม่เอื้อเฟือจะกคมขีภิกษุทั้งหลายผู้คงที่มีเมตตาจิตแม้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นคนโง่เขลามีปัญญาสามไม่สำรวมอินทรีย์กระทำตามความใคร่ ถึงพระเถระให้ศึกษาการใช้สอยผ้าจีวรก็จักไม่เชื่อฟังพวกภิกษุที่โง่เขลาเหล่านั้นอันพระเถระทั้งหลายให้การศึกษาแล้วเหมือนอย่างนั้นจักไม่เคารพกันและกันไม่เอื้อเฟื้อในพระอุปัชฌายาจารย์จักเป็นเหมือนม้าพิการไม่เอื้อเฟื้อายสารถี ในการภายหลังแต่ตติยะสังคยนาภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายในอนาคตจักปฏิบัติอย่างนี้ครั้นพระปุษาเทระแสดงมหาภายัยอันจะบังเกิดขึ้นในการภายหลังอย่างนี้แล้วเมื่อจะให้โอวาทภิกษุที่ประชุมกันณนะที่นั้นอีกจึงได้กล่าวคาถาสามคาถาความว่า ปุษาเถระคาถาคาถาสุภาษิตของพระปุษาเทระภัยยังใหญ่หลวงที่จะทำอันตรายต่อข้อปฏิบัติย่อมมาในอนาคตอย่างนี้ก่อนขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่าง่ายจงพูดแต่ถ้อยคำที่สละสลวยมีความเคารพกันและกัน มีจิตเมตตาการุณาต่อกันจงสำรวมในศีลปรารบความเพียนมีใจเด็ดเดี่ยวบากปั่นอย่างมั่นเป็นนิดขอท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยและจงเห็นความไม่ประมาทโดยความเป็นของปลอดภัยแล้วจงอบรมอัดถังคิดกะมัก เมื่อทำได้ดังนี้แล้วย่อมจะบรรลุนิพพานอันเป็นทางไม่เกิดไม่ตายจบปุสะเทระคาถาเรื่องพระปุษ,ษะเทระจบ